ชุดวงจรที่มีตอนนี้นะครับอาจจะไม่ใช่ชุดใหญ่นะถ้าชุดใหญ่เนี่ยจะมีออปชันสูงกว่านี้อันนี้คือชุดประมาณว่าเป็นชุดเล็กๆนะครับสามารถติดตั้งสามารถใช้ในงานในบ้านเรือนได้งบประมาณลงทุนทั้งหมดเนี่ยนะก็ไม่เกิน200 บาทเองนะครับชุดที่จะทําไว้นะครับก็จะมีช่องในการติดเซ็นเซอร์นะครับสีดําตรงนี้จะเป็นจุดที่เป็นสีน้ําเงินซึ่งเป็นจุดที่ต่ําที่สุดที่เราได้ดูของระดับน้ํานะจุดนี้คือจุดที่1นะครับจุดที่2แล้วก็จุดระดับน้ําสูงสุดนะส่วน2อันสุดท้ายนะครับที่จะวางไว้ก็จะเป็นจุดของเซ็นเซอร์เสียงนะถ้าเกิดว่าระดับน้ําตรงจุดนั้นเสียงก็จะดังนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลองประกอบในบอร์ดนะที่อาจารย์ทําบอร์ดไว้ตรงนี้นะครับสมมุติว่านี่เป็นผนังแล้วกันนะครับเป็นผนังนะครับที่เราจะทําการใช้ในการติดตั้งอาจารย์ก็จะเอาชุดนี้นะครับประกอบลงไปนะแล้วก็ขันน็อตตามรูขันน็อตให้แน่นนะเดี๋ยวอาจารย์จะประกอบให้สักครู่นะครับชาร์จแล้วนะครับจะมีทั้งหมด3ระดับนะครับนี่คือจุดกลางของเรานะครับนี่ระดับที่1ถ้าน้ำท่วมระดับ1ไฟฟ้าจะออกนะครับตอนนี้นะอันนี้ระดับ2และสุดท้ายระดับ3จุดอีกจุดนึงคือจุดเซ็นเซอร์เสียงครับเราจะให้อยู่จุดไหนนะครับถ้านักศึกษาอยากให้มันอยู่จุดระดับ1นักศึกษาก็ต่อสายเนี่ยสีแดงนะครับอาจจะไกลหน่อยนะครับนะครับ2 สายนี้ต่อไกลหน่อยนะถึงระดับนี้นะแต่ถ้าเกิดอยากให้ระดับเสียงมันแจ้งตรงเซ็นเซอร์2เอาขึ้นมาหน่อยนึงเซ็นเซอร์3ขึ้นมาหน่อยนึงหรืออาจจะถ้าพ้นเซ็นเซอร์3แล้วค่อยมีเสียงก็อยู่ระดับนี้ก็ได้นะครับอยู่ที่นักศึกษาออกแบบของระบบได้เองนะครับตอนนี้ผมจะติดตั้งเซ็นเซอร์เสียงก่อนนะผมว่าทดสอบตัวนี้ก่อนดีกว่านะครับทดสอบตัวนี้ก่อนก็ได้ว่ามันมีน้ําแล้วก็แสงไฟจะขึ้นจริงไหมนะครับตอนนี้ผมก็เอานี้นะครับวางลงไปแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะลองปล่อยน้ํานะครับในระดับต่างๆเวลาปฏิบัติจริงนะครับนักศึกษาสามารถต่อสายนะครับให้ยาวกว่านี้ได้นะอันนี้ผมจะเริ่มปล่อยน้ำไปนะครับไปเรื่อยๆ1ติดหรือยังครับติดแล้วนะครับ1ติดแล้วนะครับต่อไปนะครับ2ติดหรือยังครับติดแล้วนะต่อไปครับระดับที่3เห็นไหมครับติดพร้อมกัน3รอบนักศึกษาสามารถหาอุปกรณ์ต่างๆนะครับมาต่อพ่วงได้เช่นไซเรนเช่นอะไรก็ได้นะครับต่อพ่วงจากชุดเซ็นเซอร์นี้ต่อไปนะครับต่อไปนะครับจะเป็นเซ็นเซอร์เสียงนะเดี๋ยวจะเอาเซ็นเซอร์เสียงวางลงไปนะครับตามจุดครับอาจารย์ได้ติดตั้งสายสัญญาณของเซ็นเซอร์เสียงเรียบร้อยแล้วนะนะครับหากน้ํามาถึงระดับนี้นะครับจะทําให้เสียงดังนะครับแต่ถ้าเกิดว่าน้ําอยู่ระดับนี้อยู่นะครับยังไม่ดังนะขึ้นมาถึงตรงระดับ1หลอดไฟที่1ก็ติดหลอดไฟที่2พอถึงหลอดไฟที่3สักพักหนึ่งนะครับเสียงก็จะดังอ่ะเราลองดูการทดลองกันครับอาจารย์ก็เอาจุดเซ็นเซอร์ทั้งหมดนะใส่ตรงนี้นะแบบนี้ครับนะครับแล้วก็เราก็จะทําการปล่อยน้ําลงไปนะนี่ก็จะปล่อยน้ําละนะครับเริ่มนะครับปล่อยน้ําลงไปแล้วนะตรงนี้เราเห็นว่าไฟอยู่ที่ระดับที่1นะครับซึ่งอาจจะเป็นจุดที่ยังไม่อันตรายมากนะครับก็ยังไม่ต้องทําอะไรนะนะครับจะเป็นแค่จุดเตือนนะครับอันนี้พอน้ําวิ่งมาเพิ่มขึ้นครับเราอาจเซตจุดที่2ถ้าเกิดมันขึ้นระดับนี้อาจจะเป็นจุดอันตรายของเราก็ได้แต่ถ้ายังไม่อันตรายก็ไม่มีปัญหาครับก็เตือนเป็นเซ็นเซอร์ที่2ครับจนถึงระดับน้ําเซ็นเซอร์ที่3ครับพอถึงจุดนี้แล้วเซ็นเซอร์ก็จะดังซึ่งเราสามารถนําตัวเซ็นเซอร์เสียงเนี่ยนะครับไปใช้กับอุปกรณ์อื่นได้เช่นกันครับตัวเซ็นเซอร์เสียงนะอาจจะมีการต่อพ่วงเป็นลักษณะของเสียงไซเรนด้วยก็ได้ครับแล้วแต่ว่านักศึกษาจะดําเนินการหรือปรับปรุงยังไงนะครับให้มีความเหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นหรือสภาพของสังคมที่ชุมชนที่เราอยู่นะครับขออาจารย์ก็มีการ
พรีเซนต์ในตัวของอุปกรณ์เซ็นเซอร์เกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมน้ำหลากเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ ครับจากการที่เราทำการทดลองต่างๆนะเมื่อทำการติดตั้งภายในบ้านหรือนะครับหรือในสถานที่ที่เราจะทำการติดตั้งเซ็นเซอร์ในความปลอดภัยเนี่ยเราก็ต้องมีการดูแลรักษาอุปกรณ์ของเรานะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เราทำการทดลองเนี่ยอาจารย์นำมาวางไว้บนโต๊ะแล้วนะนะครับหลักๆก็จะที่ว่าหลอดไฟอย่างเงี้ยนะครับการเปิดไว้นานๆเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นผลกับหลอดไฟได้นะครับอันนี้เราก็ต้องทำการดูแลรักษาไม่ควรนำของแข็งนะครับไปกระทบที่หลอดนะอาจทำให้หลอดเสียและช็อตได้นะครับหรือในกรณีที่หลอดมันร้อนนะครับรักษาอย่าเอาน้ำหรืออะไรไปรบมันนะเพราะว่าอุปกรณ์ฝาด้านนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์กับ220โวลต์การนำน้ำไปรดหรือว่าโดนความร้อนแล้วก็มีน้ำเย็นลงไปนะครับอาจทำให้อุปกรณ์นั้นแตกหรือเสียหายนะครับตัวต่อไปนะครับหลอดฟลูออไรด์ฟลูออเรสเซนต์นะครับหรือหลอดกลุ่มพวกนี้นะไม่ควรนำมือไปจับนะครับกลุ่มหลอดของฟลูออเรสเซนต์แบบนี้นะครับมันทำให้หลอดนะครับอาจจะเสื่อมเร็วได้นะครับความร้อนก็เหมือนกันน้ำก็เหมือนกันครับอย่าไปให้โดนกันนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เราทดลองไปแล้วนะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับการเคลื่อนไหวอุปกรณ์ที่เนี้ยก็สามารถดีเทคหรือการค้นหานะครับว่ามีการเคลื่อนไหวบริเวณแถวนั้นได้อุปกรณ์ตัวนี้ก็สิ่งสำคัญก็คือความชื้นและน้ำนะครับอย่าให้ไปโดนมันมากนะครับนี่ก็คืออุปกรณ์เซ็นเซอร์แสงเช่นเดียวกันนะครับหรือแม้จะมีตัวชีนต่างๆนะครับก็การโดนน้ำหรือโดนความร้อนมากๆก็ทำให้ความเสื่อมมันไปได้เช่นกันนะครับอุปกรณ์ฝาก220โวลต์ที่รักษาหินในกลุ่มนี้นะถ้าเกิดจะให้ดีนะครับคนมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าฟิลนะครับหรือทำการมีสกิลเบรกเกอร์นะครับตามรูปดังต่อไปนี้นะครับควรติดตามพร้อมด้วยนะครับหากเกิดการไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตขึ้นมานะตัวนี้จะทำการตัดไฟให้กับเราทำให้เกิดความปลอดภัยได้นะครับนี่คือชุดอุปกรณ์ชุดแรกนะสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงครับอุปกรณ์พวกนี้ชอบเป็นที่อยู่และอาศัยของโฮสต์มากนะครับพวกโฮสต์พวกแมลงชอบเข้าไปอยู่ในกล่องบ้างนะครับชอบเข้าไปแอบในหลอดไฟบ้างการทำความสะอาดก็เหมือนกันครับเราก็ควรอาจจะถอดความสะอาดนะสักปีละครั้งถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าอันตรายควรปิดไฟลงก่อนนะไฟ210โวลต์ปิดลงก่อนหรือทำการตัดไฟลงก่อนนะครับแล้วก็ทำความสะอาดด้วยการใช้เครื่องเป่าฝุ่นนะอย่าใช้น้ำล้างนะครับอันตรายนะอาจเกิดไฟดูดไฟช็อตได้นะวงจรอาจจะช็อตได้เช่นกันครับโอเคนะนี่คือชุดนี้นะครับในฝั่งนี้นะก็เป็นฝั่งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ไฟไม่แรงไม่มากนะครับอาจจะใช้แค่ฐาน9โวลต์เท่านั้นนะครับก็อุปกรณ์ชุดนี้ก็เหมือนกันนะครับการดูแลรักษามันน่ะก็ต้องดูแลด้วยความชื้นความร้อนก็มีผลนะครับกับอุปกรณ์พวกนี้หลักๆเนี่ยกล่องอย่างเงี้ยมดชอบอยู่ครับนักศึกษาสามารถเอาพวกยาฆ่ามดอะไรเนี่ยมาวางได้นะครับในการทำความสะอาดแต่ละปีก็สามารถใช้เป็นเครื่องเป่าเครื่องพ่นลมเนี่ยเป่ามันได้ไม่ควรใช้น้ำนะครับในการทำความสะอาดเพราะว่าวงจรพวกนี้มันจะช็อตได้เช่นกันครับนะอย่างเช่นอุปกรณ์ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่ไว้ดีเทคในเรื่องพวกควันพวกความร้อนต่างๆนะครับอุปกรณ์เนี่ยก็อย่าลืมนะครับอันนี้ก็ใช้ถ่านไฟฉายอันนี้ก็ใช้ถ่านไฟฉายเราก็ควรตั้งลิมิตไว้ว่าอาจจะเป็นสัก6เดือนเปลี่ยนครั้งนึงหรือมีการตรวจสอบว่าแบตเตอรี่เราหมดไหมนะครับการไม่เปลี่ยนแบตนะครับนานๆเนี่ยมันส่งผลแน่นอนครับเพราะอุปกรณ์พวกนี้มันใช้ไฟฟ้าในการเลี้ยงมันอาจจะทำให้เมื่อเกิดเหตุจริงๆอ่ะมันอาจจะไม่เตือนเรานะ